การเมืองสักหน่อยนะคะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัทท่าทางจะไม่จบง่ายๆนะคะล่าสุดพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะเตรียมจะยื่นเอาผิดคุณธรรมนัททั้งอาญาแล้วก็เรื่องของจริยธรรมร้ายแรงในานามของสสและรัฐมนตรีส่วนนายกโดนร่างแหไปด้วยนะคะคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็เป็นผู้บังคับบัญชา พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวหัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะบอกว่าถึงแม้ตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ต้องพ้นจากสสและรัฐมนตรีแต่มันก็ชี้ชัดว่าตัวคุณธรรมนัทเคยต้องทําพิพากษาถึงที่สุดของศาลออสเตรเลียให้ลงโทษจําคุกในข้อหานําเข้ายาเสพติดให้โทษคือในกระบวนการเนี่ยคุณธรรมนัทรับเอง ว่าจริงรับต่อสารคุณเสรีพิสูจน์ก็เลยบอกว่านี่ไงขัดแย้งกับที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อและที่เคยบอกกับประชาชนทั้งในสภานอกสภาพฤติกรรมนี้คุณเสรีพิสทจน์บอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะกันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็รสมควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าควรที่จะพูดความจริงให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบแต่ร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ากลับปฏิเสธว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวและไม่เคยต้องโทษจำคุกที่ประเทศออสเตรียเรียมาก่อนพฤติการและการการะทาของร้อยเอกธรรมนัตใช้อำนาจที่ขัดต่อบรญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พลตตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมจะยื่นต่อปป,ปชเอาผิดคุณธรรมนัสองประเด็นนะคะประเด็นหนึ่งก็คือเป็นข่าวมาก่อนหน้าน,นี้แล้วล่ะฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่ท้าผู้ชมดูอันที่สองนะคะอันนี้ใหม่มเตรียมจะยื่นดําเนินคดีอาญาค่ะจะขอมติกมาที่การปป,ปชดําเนินคดีอาญาข้อหาส่งออกยาเสพติดให้โทษก็คือตัวคดียาเสพติดเดิมนั่นแหละถ้าถามว่าหมดอายุค,ความหรือย,ยังคุณเจริญพิสุทธิ์บอกยังเพราะว่าคดีมันปี36 อายุความี30ปีก็จะไปหมดปี66เท่ากับตอนนี้ยังไม่หยุดหมดอายุความนะคะนี่คดีอาญายาเสพติดด้วยส่วนนายกค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณเสรีพิสุทธิ์ก็จะยื่นเอาผิดด้วยเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนแต่งตั้งแต่ละเลยไม่ตรวจสอบก็จะโดน157นะคะปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอาจจะโดนกฎหมายอื่นๆอีก รวมไปถึงฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนี่โดนสองคนแล้วนะแล้วยังขู่ไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐนานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยค่ะบอกว่าเป็นหัวหน้าพักก็ต้องดําเนินการถ้าพักนิ่งเฉยเดี๋ยวอาจจะต้องร้องถึงขั้นยุบพ,พักละมั้งเนี่ยอโอ้โหนี่ายาวเลยค่ะ